อย่างที่เราทราบกันนะครับ iPhone 16ทุกรุ่นมาพร้อม Camera Control ที่อยู่บริเวณโซนนี้นะครับคราวนี้มันมีเรื่องอย่างนึงคือเพื่อนผมที่อยู่ใน Facebook เนี่ยเขาก็ไปติดฟิล์มมาแล้วพบว่ามันจะมีขอบบางส่วนนะครับของตัวฟิล์มนั้นมันล้ำเข้ามาในส่วนของ Camera Control ดังนั้นคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำครับว่าวิธีการติดตั้งแล้วก็เลือกฟิล์มนั้นที่จะให้เหมาะกับ iPhone 16นั้นจะเลือกแบบไหนและจะมีโซลูชันแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างผมก็รวบรวมจากประสบการณ์ที่มีมาให้นะครับวันนี้นะครับเรามีฟิล์มจาก2ตัวที่จะมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูนะครับคือเราใช้มาค่อนข้างบ่อยแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นฟิล์มของ Gizmo เองในราคาที่ประหยัดแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายนะครับอีกอันนึงก็เป็น High Quality นะครับอย่างแบรนด์ Ableman จริงๆ Gizmo ก็จะมีตัวล่าสุดออกมานะครับเป็นรุ่นของ Corning ด้วย High Quality เช่นเดียวกันแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้ครับที่ผมอยากจะพาทุกคนดูก็คือการติดตั้งฟิล์มควรจะติดแบบไหนและจะทำอย่างไรเพื่อให้มันใช้งานกับ iPhone 16ซีดีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพฟิล์มในท้องตลาดทั่วไปของเรานะครับก็จะมีทั้งฟิล์มของกระจกฟิล์มใสฟิล์มด้านฟิล์มกันมองนะเป็นฟิล์มไฮโดรเจลก็มีฟิล์มพวกพลาสติกก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ของรุ่น iPhone 16นะครับของ Gizmo หน้าตาฟิล์มก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่จะเห็นไหมว่าขอบก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ของ iPhone 16นะแต่ว่าอย่าง iPhone 16 Pro Max เนี่ยขอบมันจะมีความเล็กลงเดี๋ยวให้ดูกันระหว่างความแตกต่างกันว่าถ้าดู16กับ16 Pro Max อันนี้ของ Ableman แกะออกมาดูนะครับของ Ableman นี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ขอบให้เทียบดู2อันปึ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มติดตั้งให้ทุกคนชมนะเดี๋ยวเริ่มที่ตัว iPhone 16กันก่อน16สีชมพูตัวนี้เรามาทำความสะอาดกันก่อนครับระหว่างติดตั้งเนี่ยผมแนะนำว่าช่วงติดตั้งไปด้วยเนี่ยให้เปิด Camera Control ขึ้นมาด้วยนะฮะเพื่อที่จะดูว่าติดตั้งมาแล้วมันจะล้ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งแบบว่าวางลงไปให้มันตรงๆคือถ้าเป็นฟิล์มแบบใสอะฟิล์มกระจกแบบใสมันจะไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าฟิล์มส่วนใหญ่อะหลายๆแบรนด์เขาจะทำเป็นแบบนี้มาเป็นแบบขอบดำนะครับซึ่งขอบดำเองมันก็ดีตรงที่ตอนสมัยนู้นที่เป็นจอโค้งพอจำกันได้ไหมของ iPhone อ่ะพอมันเป็นจอโค้งแล้วอ่ะฝุ่นมันจะชอบไปล้ำอยู่ใต้ขอบแล้วไปอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นฟิล์มใสอ่ะฝุ่นมันไปติดอยู่ตรงนั้นมันก็เลยทำให้มีพื้นที่ในการเก็บฝุ่นเขาก็เลยดีไซน์เป็นขอบดำอันนั้นคือเจนแรกๆเลยนะที่เราเห็นเป็นกระจกแล้วทำไมถึงมีขอบโค้งแต่หลังๆมาก็ไม่แน่ใจว่าทำไมน่าจะเป็น12ซีรีส์นะที่หน้าจอมันจะเริ่มแบนขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็ยังมีขอบดำอยู่แต่บางเจ้าก็ทำเป็นขอบใสมาหมดเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราลองติดเข้าไปดูนะครับกับ iPhone 16ตัวนี้ของ Gizmo ผมก็จะกด Camera Control ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ให้เลือกมาในโหมดซูมครับอยู่บริเวณโซนนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนนี้ที่มันจะมีปัญหาบ่อยสุดนี่ครับพอเวลาติดอ่ะมันจะชอบปิดไปที่หัวตัวซูมตรงเนี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปิดส่วนนี้ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องรูปๆหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหายแล้วเราก็จะต้องทำการวางครับวางเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยมันไม่โดนทับส่วนนั้นอะเนี่ยเห็นไหมนี้ผมพยายามติดนะมันก็จะไม่ปิดนะครับต้องเช็คแบบนี้เพราะบางทีอะถ้าเราติดล้ำมาด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปมันจะทำให้ปิดบริเวณโซนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเพราะมันทำให้พื้นที่ในการแสดงผลหายไปอันนี้ผมติดกิสโมได้ละแล้วก็ตำแหน่งก็ถือว่าโอเคครับนี่โอเคคราวนี้มาดูตัว16 Pro Max กันบ้างนะครับตัวนี้ด้วยความที่16 Pro Max เนี่ยหน้าจอขนาด 6.9 นิ้วเป็น iPhone ที่หน้าจอใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาตัวไซส์บอดี้มันใหญ่ขึ้นถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับ iPhone 15 Pro Max อันนี้ผมมี15 Pro Max เปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าตอนที่ทำรีวิวฉบับเต็มเปรียบเทียบให้ทุกคนดูแล้วนะครับอันนี้15 Pro Max นะครับอันนี้16 Pro Max เห็นไหมครับว่าความสูงนี่แตกต่างกันนะครับให้ดูตรงๆแบบนี้นี่อันนี้ที่ระดับความสูงให้ก้นมันเท่ากันนะให้ก้นตรงนี้มันเท่ากันครับแต่ว่าความสูงของตัว16 Pro Max มันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับพื้นที่การแสดงผลก็จะใหญ่กว่า 6.7 นิ้วกับ 6.9 นิ้วนะครับ
คราวนี้ตัว iPhone 16 Pro Max นี่แหละขอบจอสีดำๆมันเล็กลงค่อนข้างเยอะครับดังนั้นจะต้องมีความระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าขอบมันเล็กลงหลักการเดิมครับเราก็จะใช้ฟิล์มตัวนี้นะครับแล้วก็ติดลงไปอย่าลืมเปิดคาเมราคอนโทรลขึ้นมาปึ๊บนี่คาเมราคอนโทรลขึ้นมาแบบนี้นะครับเอามาที่ตัวซูมแล้วเราก็แปะๆคราวนี้เราก็ต้องเล็งดีๆนะครับตอนติดตั้งลงไปนี่ครับเพื่อให้อยู่ในจุดที่มันพอดีนะครับนี่ผมก็เล็งเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมพยายามติดตรง 100% เห็นไหมว่ามันจะล้ำส่วนนี้ออกมาคือถ้ามันขอบหนามันก็จะมีปัญหาด้วยนะแต่ผมพยายามแก้ไขปัญหาก่อนคืออย่างที่บอกอ่ะแต่ละซีรีส์มันจะขอบหนาขอบบางไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องจัดการดีๆเรื่องนี้นี่ครับมันก็จะได้พอประมาณมานี้แต่ก็ยังอยู่ในพิกัดที่เราสามารถใช้งานได้สะดวกอันนี้ Ablement นะครับติดเล่น100กับ16 Pro Max ผมไล่อากาศอันนี้อาจจะต้องไปเป็นโจทย์ให้กับผู้ผลิตฟิล์มนะว่าจะป้องกันปัญหานี้อย่างไรเพราะอันนี้มันบางทีมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้าฟิล์มไหนดีไซน์ออกมาให้มันขอบเล็กอ่ะก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าฟิล์มไหนใหญ่ๆแล้วผมเข้าใจว่าบางคนไปซื้อฟิล์มมาแล้วก็ไม่อยากที่จะแกะออกแล้วก็ลอกทิ้งใหม่เพราะเสียดายนะครับก็อาจจะมีการขยับขวานิดนึงแบบที่ผมบอกนะครับแล้วก็ยังสามารถติดตั้งแล้วก็ใช้งานได้ปกติแต่ถ้าเป็นฟิล์มใสหรือบางฟิล์มมันจะมีขนาดที่เล็กกว่าหน้าจอมันไม่คุมเต็มอันนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้ก็พยายามติดเข้าไปแล้วก็รีดฟองอากาศปรับกันเรียบร้อยนะฮะไล่ฟองอากาศเสร็จทั้ง2อันดูก่อนนะครับนี่16 Pro Max นะครับคาเมราคอนโทรลขึ้นมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้ามองเนี้ยเห็นไหมก็มาครบนะครับนะครับอยู่ที่มุมนี้มันก็จะเห็นอยู่มันจะเหลื่อมมานิดหนึ่งนี้คือเพื่อที่ให้มันไม่เบี่ยงขวามากเกินไปเพราะถ้าเบี่ยงขวาเกินไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้มีอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกเพิ่งเป็นเทคนิคที่เพิ่งเจอมาคือเราแตะคาเมราคอนโทรลตรงนี้ใช่ป่ะแล้วคือเราจะสามารถทัชอย่างเงี้ยได้ปกติอยู่ละแต่ที่นั้นก็คือเราสามารถทัชหน้าจอได้นะเนี่ยพอดีผมไปเจอของเพื่อนมาเนี่ยทัชอย่างนี้ได้ด้วยนี่ปึ๊บแล้วก็ปรับนี้ได้ด้วยนะครับอ่ะ16 Pro Max ผ่านไปดู16กันบ้างนะครับอันนี้ของ Gizmo เปิดคาเมราของโทรขึ้นมาดิก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับอยู่ประมาณแบบนี้นั่นนะครับคือหลักการอย่างที่ผมบอกไปครับก็คือถ้าสมมุติว่าฟิล์มไหนที่เป็นขอบดำนะฮะให้พยายามเปิดคาเมราของโทรขึ้นมาก่อนแล้วก็ติดตั้งลงไปนะครับเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ของบริเวณขอบฟิล์มสีดำเนี่ยมันไม่ได้บังส่วนแสดงผลของคาเมราของโทรนะครับคราวนี้มีคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าติดไปอย่างเงี้ยมันจะดันเคสไหมเวลาที่เราใส่เคสเข้าไปมันจะดันฟิล์มหรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีเคสรุ่นพรีเมียมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับก็คือแบรนด์ UAG นะฮะตัวนี้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย425 degree ครับ425 degree นี่เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPhone มานะครับเคสแบรนด์ดังระดับโลกหลายๆแบรนด์นะครับก็อยู่ที่425วันนี้เรามีให้ชมทั้ง4รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เองนี่คือ Plyo ครับ UAG Plyo นะครับเป็นรุ่นที่ดีไซน์ออกมานะครับเน้นความสวยงามด้วยแล้วก็ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายพร้อมกับรองรับตัว MagSafe ด้วยพาไปดูกันนะครับตัว Plyo เสร็จปุ๊บมีนี้ด้วยมีพาร์ทไฟเดอร์ด้วยนะครับนี่อันนี้พาร์ทไฟเดอร์ตัวนี้เป็น Plasma XTE นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวท็อปสุดของวงการของซีรีส์ของ UAG นะครับนี่คือ UAG Monarch Pro นะครับมาลองสวมใส่กันในแต่ละตัวนะครับตัวนี้ iPhone 16 Plus ผมยังไม่ได้ติดฟิล์มแต่16 Pro Max ติดแล้ว16ธรรมดาติดแล้ว16 Pro ติดแล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อน iPhone 16 Proติดตั้งตัว Plyo เข้าไปตัว Plyo นี่การกระแทกได้สูงสุด 4.9 เมตรนะครับตัวนี้ผ่าน Military Grade เหมือนกันนะพาดูกันเลยกล่องของเขาเนี่ยเปิดออกมาจะมีตัวนี้กันอยู่นะครับออกมาก็จะเป็นตัวนี้เลยเพียวๆนะครับตัว Plyo สีสัน
สวยงามสดใสนะฮะเป็นเคสยางนี่มันบิดได้ด้วยนะมันดูเบานะเบาแล้วมีความสวยงามแล้วขอบครับเขาจะเล่นอันนี้ด้วยเป็นดอทแพทเทิร์นตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะทำให้ไม่เป็นคราบน้ำของบริเวณขอบตัวนี้16 Pro ใช่ไหม16 Pro เราติดตั้งกับตัวเครื่องสีดำนี้นะครับ16 Pro ติดฟิล์มแล้วนะครับอันนี้ติดฟิล์มแล้วลองใส่เข้าไปเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับติดตั้งไว้ก่อนตัวที่2ครับผ่านไฟเดอร์แล้วกันมาให้ทุกคนดูตัวนี้การกระแทกนะครับสูงสุดที่ 5.5 เมตรตัวนี้ 4.9 เนาะไพโอ 4.9 ตัวผ่านไฟเดอร์นี้ 5.5 เมตรดีไซน์ก็จะมีความแตกต่างกันคือแต่ละคนอ่ะผมว่าเขาชอบไม่เหมือนกันแหละ UAG ก็เลยดีไซน์ออกมาเพื่อให้เหมาะกับแต่ละคนนะผ่านไฟเดอร์นี่จะเป็นเคสเขาเรียกว่าออริจินอลแล้วกันที่เราคุ้นเคยกันสำหรับ UAG ดีไซน์ข้างหลังตรงบริเวณ MagSafe ตรงนี้นะครับเป็นเฮกซากอนหรือว่าหกเหลี่ยมนะครับถ้าเป็น MagSafe ของพวก Apple หรือว่าอื่นๆอ่ะเราดูเขาก็จะเป็นแบบนี้กลมๆนะครับแต่ถ้าทางของ UAG เขาก็จะดีไซน์ให้เป็นแบบหกเหลี่ยมแล้วก็จะมีขีดบริเวณโซนนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการซับแรงกระแทกตัวนี้ก็เป็นขอบ PC เช่นเดียวกันนะครับPC ที่สามารถมีความยืดหยุ่นได้น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับ UAG นี่ขึ้นชื่อเรื่องของความเบาตัวนี้ดีไซน์มาเพื่อ iPhone 16 Pro Max นะครับเราติดตั้งเข้าไปนี่ iPhone 16 Pro Max นะครับเราติดฟิล์มไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงผมให้ดูเร็วๆก่อนว่าเป็นยังไงอ่ะ Pro Max เสร็จแล้วผ่านไฟเดอร์ตัวนี้นะครับต่อมาครับ Plasma XTE ตัวนี้กันกระแทกได้สูงสุด6เมตรเลยนะครับถือว่าเยอะเลยสำหรับ16 Plusเล็งออกมามีแผ่นพลาสติกสีขาวปิดไว้แล้วก็เราจะเห็นตัวนี้ครับ Plasma XTE เล่นสีส้มตรงนี้ด้วยนะมี MagSafe เช่นเดียวกันนี่น้ำหนักเบาแต่ดูมีความดุดันมากกว่าตัวนี้นะครับตัวผ่านไฟเดอร์จะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็น16เนี่ยเขาจะมีช่องสำหรับเบนซ์ใส่แฟลชด้วยนะนี่เราติดตั้งเข้าไปดูครับสำหรับตัว Plasma XTE นะครับดีไซน์เหมือนกันเลยในฝั่งของ MagSafe แล้วที่สำคัญคือเขามีตัวนี้ด้วยนะวงแหวนที่ออกมาแล้วเราสามารถตั้งเครื่องอย่างนี้ได้ด้วยเนี่ยจะดูซีรีส์นะครับหรือว่าจะแชทจะดู Facebook ไถปึ๊บๆๆอันนี้ก็ได้นะครับนี่คือความโดดเด่นของเขาและตัวสุดท้ายนะครับนี่คือ UAG Monarch Pro ระดับท็อปสุดนะฮะเกรดดีสุดของ UAG การกระแทกระดับ 7.6 เมตรเลยทีเดียวสูงสุดแล้ว Monarch Pro ผมเคยรีวิวแล้วครั้งหนึ่งโหใจหายใจคว่ำเหมือนกันตอนที่ดรอปเทสนะครับบอกเลยว่าเคสนี้เอาอยู่จริงๆนะครับดีไซน์ก็ยังคงเป็นเฮกซากอนนะครับที่เป็นดีไซน์แบบโฮมเลนแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะสำหรับ16ธรรมดานะครับนี่มีรูงี้เหมือนกันเห็นปะจะแยกง่ายหน่อยมาครบละ4รุ่นนะครับคราวนี้ตัวไหนบ้างที่เราติดฟิล์มแล้วจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับคือ16ธรรมดา16 Pro นะครับอันนี้ตัวเล็ก16 Plus นี่ผมไม่ได้ติดแล้วก็16 Pro Max เดี๋ยวเรามาดู16ธรรมดาก่อนที่เราติดนะครับมันดันเคสไหมเท่าที่ให้ดูนะครับนี่พยายามหาแสงให้ดูนะตัวนี้เป็นฟิล์มด้านของ Kismo เห็นว่าฟองอากาศนี่ไม่มีนะครับก็ถือว่าไม่ดันฟิล์มนะเท่าที่ติดตั้งมาตรงนี้นะครับอันนี้ UAG Monarch Pro นะครับติดตั้งใช้งานได้ตัวนี้กันบ้างครับตัวนี้เป็นรุ่น Pio นะครับนี่ดีไซน์แบบนี้นะหันหน้ามาดูกันสิล็อกหน้าจอแล้วดูเท่าที่ผมมองด้วยสายตาตรงนี้ก็ยังไม่ดันฟิล์มนะครับอันนี้ Pio แล้วตัวนี้ครับนี่ผ่านไฟเดอร์ครับรุ่นยอดฮิตดีไซน์ออริจินอลของ UAG นะครับมาดูข้างหน้ากัน16 Pro Max ที่เราติดตั้งเข้าไปกับฟิล์มของ Ablement นะก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้อยู่นะก็ยังมีสเปซตรงนี้อยู่ก็เลยไม่ได้ดันเคสนะครับไม่ได้จิกขอบมากนี่แล้วทุกรุ่นนะครับของ UAG เองที่เห็นเป็นดีไซน์เนี้ยบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าเอ้ยใช้งานได้หรือเปล่ากับ MagSafe ชาร์จแล้วนะครับนี่เห็นไหมชาร์จกล้องหลักน่าจะเห็นนะครับตัว Pro Max มาตัว Plus กันบ้างรุ่นนี้ก็ชาร์จได้นะครับตัว Plasma XTE นะครับแม้ว่าจะเป็นที่ตั้งแบบนี้นะฮะก็ชาร์จได้เช่นเดียวกันทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนปึ้งนี่ครับขึ้น standby mode ตัว Pio บ้างขึ้นไหมนี่ขึ้นแล้วนะครับชาร์จ Pio แล้วก็
ตัวนี้ครับ UAG Monarch Pro ดูหนาๆนะแต่ก็นี่รองรับการทำงานเช่นเดียวกันนะครับเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่า iPhone 16นั้นมาพร้อม Camera Control เนาะอย่างที่ผมบอกไปการเลือกฟิล์มชัวร์สุดๆก็คือฟิล์มใสฟิล์มกระจกใสฟิล์มไฮโดรเจลฟิล์มที่ขอบเล็กๆแต่ถ้าเป็นขอบดำเนี่ยก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่ามันหนามากเกินไปจริงๆนะครับเราจะต้องเรียก Camera Control ขึ้นมาก่อนแล้วก็ติดตั้งให้มันเหมาะสมนะครับก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้นะครับก็เอามาบอกกันเพราะว่าบางทีอ่ะร้านบางร้านที่เขาติดให้เขาไม่รู้ไงว่าตัวนี้มันเสริมใหม่ขึ้นมาเขาจะติดตั้งลักษณะคล้ายๆเดิมดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเจอปัญหาว่าเปิดคาเมราคอนโทรลขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันบังขอบบริเวณโซนขวามือนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมเอามาบอกให้นะครับส่วนใครอยากได้ทางฝั่งของเคสนะครับโดยเฉพาะ UAG ในซีรีส์ใหม่ๆตอนนี้รองรับฝั่งของ iPhone 16 ซีรีส์ทุกรุ่นแล้วนะครับที่เราเอามาให้ทุกคนได้ชมกันไม่ว่าจะเป็น Prio นี่ครับ UAG Monarch Pro นะฮะแล้วก็พาดไฟเดอร์ครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ Plasma XTE เลือกเอาครับชื่นชอบตัวไหนก็สามารถหาซื้อมาใช้งานกันได้เลยสั่งซื้อได้ที่425 degree นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับกับ425 degree วันนี้ก็คงลาไว้เพียงเท่านี้ครับผมกับคลิปนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official ของพวกเราเนาะมีหลากหลายเรื่องราวนะครับทั้งฝั่งของ iPhone ฝั่งของ Apple IT เรื่องอื่นๆนะครับ Gadget รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับตอนนี้เดินทางถึง 600,000 ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับ 700,000 800,000 ไปจนถึงล้านซับเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ